นาลาตัวนี้บอกตุ๊บเจ้าไอ้กระเดียวนอนแบบบ่มีหลังคานี่สะดอกบ่แม่นเนาะอันนี้ตัวเก้าแต่โอ้อ่อนซ้อนเสียงนกโอ้โหบรรยากาศสุดยอดเลยบรรยากาศดีขนาดเลยโอ้เป็ดไก่ไก่น้องนาละอันนี้มันยังอันนี้ทักแต่เมื่อกินอยากมาอีกว่ะเมื่อกินบ่อยากมาแล้วว่าซั่นพี่น้องยอมแล้วเป็นเมื่อยแห้งโอเคจากนี้เฮาก็สิไปหาตุ๊บน้องนาละไปหาตุ๊บที่ว่าบ่อนน่ะน้องนอนเนาะน้องรับน้องนอนบ่ฮู้ว่าอยู่ไสอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลก็ไปเบิ่งน้ํากันนี่แหละพี่น้องเอ้ยปีนี้ผลผลิตบ่ค่อยดีไปแล้วเนาะนาลาเนาะหนูกินเนาะมาเดยมาสลีหนูควัดออกมากินนี่เนาะเว้ยแม่ของน้องกับน้องๆ นี่ได้ปลูกไม้ปลูกเติมปลูกเพิ่มแนวพันธุ์ก็สิบ่มีแล้วแนวมักสลีก็แพงๆก็สอบนึง10โลผู้ดี 1,000 กว่าบาทประมาณ 1,500 บาทอยู่แล้วเลยแพงขนาดเลยแปลนๆนะฮอดนี่โหหันป่อนนั่นล่ะบ่แม่นแต่นี่ตู้สองหลังนี่บ่แม่นเนาะโอ้ยังไปอีกตอนนั้นเป็นให้อย่างให้มันต้นแต่ตัวนี้สิเป็นให้ของน้องอาเซงอยู่เท่าไหร่ตัวของเราก็จะมีให้เด็กน้องอาเซงก็ได้เด็กน้องอาเซงกำลังย่างลงมากำลังจะไปพูดมาเดือยสร้อยพ่อแม่เนาะเพื่อกับน้องนาราสิเดินทางไปตุ่มของน้องนาราอะไรต้นไม้บังแล้วโอ้อ่อนซ้อนเสียงนกเขามองเลยนกเขากันนี่ไม่ได้หาเสียงกันนะ
วนี้ก็เป็นไห้ของน้องนาลานี่นี่พี่น้องเลยตัวนี้ปุ้งอย่างนั้นละปุ้งบักเดือยกำลังออกออกมาละมันออกบ่หลายเนาะนาลาเนาะหนูหนูควัดกินหนูกินได้บักเดือยปวดผลิตปุ้งมั่วสิเป็นอะไรพี่น้องไอปีนี่หนูกินมากก็สิทางตัวนี้เติมทางตัวนี้เติมปุ่มบักเดือยเอาเครื่องตัดหญ้าทางแล้วนี่เนาะนี่แหละพี่น้องวิถีชีวิตการเป็นอยู่ของน้องๆส่วนพ่อผมก็จะอยู่ตามผู้ดอยเนาะบ้านเก่าบ้านแก่ก็เจ้าก็อยู่ทางนี้ได้ดูน้องให้น้ำส่วนให้ส่วนตัวนี้จริงก็เป็นให้ส่วนสมัยแต่ข้าวพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็เจ้าพูดแหละที่สร้างไว้ให้เพราะว่าบ้านก็เจ้าอยู่นี่เกิดอยู่นี่ง่ายอยู่นี่น้องเลยแล้วก็จังได้ยกย้ายไปที่บ้านห้วยแกงปัจจุบันนี้เนาะย้ายลงไปอยู่นั่นเพราะว่าทางการเพิ่นให้ย้ายลงไปอยู่ร่มพุ่นมันจังสะดวกสบายถนนหนทางเนาะแล้วก็พวกสาธารณสุขแล้วก็มีห้องห้ามห้องเฮียนเนาะเลยนาลาตัวนี้บ่ตูบเจ้าไอ้ก็เรียกว่านอนแบบบ่มีหลังคานี่สะดอกบ่แม่นเนาะอันนี้ตูบเก่าแต่แถวนี้นี่ครับให้เจ้าบอกโบแมนเตะแมนมาเลยกับเจ้ามาเศร้าแล้วกับเจ้าเฮ็ดตูบอยู่นี่ปะมาขอปลูกตูบใส โอ้บ่เพิ่นบ่อนซ่อนหยังบ่เพิ่นอ่อนซ่อนน่ะเสียงนกหอนจุกบ่ฮู้ว่าของป้าหรือของเลี้ยงพี่น้องเดี๋ยวเพิ่นถามน้องนาลาก่อนโอ้อันนี้ก็สิเป็นขอกไก่ด้วยนี่เด้ขอกไก่อยู่น้องเอ้ยไก่เข้าไปนอนอยู่นี่หมูนูก็จะต้องได้สานดีสําไดนี่เพื่อที่จะป้องกันจรพรพี่น้องเอ้ยบ่ซ่อนจรพรกินโอ้อ่อนซ้อนเสียงนกโอ้โหบรรยากาศสุดยอดเลยบรรยากาศดีขนาดเลยโอ้เป็ดไก่ไก่น้องนาลาอันนี้มันยังอันนี้พักแต่พอต้มไก่เราพักอันนี้ใส่อะไรอันนี้ก็เป็นเงินของน้องตูบของน้องนาลานั่นเองฮอดแล้วเด้อโอ้โหกว่าสิมาฮอดได้บ่แม่นง่ายๆเลยพี่น้องเอ้ยพอบังฮู้ของปลูกของฝังเต็มไปหมดมีแต่ของปลูกของฝังทั้งนั้นเลยตัวนี้ก็เป็นบังฮู้ผู้นะพี่น้องเนาะปลาบังฮู้ผู้เอ้าบังฮู้ผู้ก็มีมากแต่โหโอ้ยฮาก็เคยเห็นเด้โอ้บังฮู้ผู้นี่เด้มันคือเป็นแนวนี้เนาะน้องเพิ่นบอกว่าแซ่บแซ่บว่าซัดเบิ่งเกสรดอกไม้มันหล่นลงมาเนาะพวกดอกไม้พวกแมงไม้แมงไม้เนาะแมงไม้ไปตอมดอกไม้หล่นคาบๆลงโอ้น้องนาลาบอกว่าแซ่บกรอบบ่นาลาเต้น้องน้องนาลาเพิ่นบอกว่าแซ่บมังฮุ้งผู้ดินี่โอ้เนี่ยไปที่แล้วเพิ่นกำลังมาสิถามน้องมังฮุ้งผู้จะคือบ่ตัดทิ่มบ่ซั่นแน่ไปเห็นมากสมโพเลยก็จะบ่ตัดทิ่มมันมีมากอยู่
อะไรต้นนี้กะโอ้โหเนาะโอ้สุดยอดเลยอะเมซิ่งขนาดเลยนี่ตัวนี้นี่เพิ่มแล้วนี่ซุกเลยนี่ตัวนี้มะฮุ่งน้อยตัวนี้เออบ่เพิ่นหากะฮุ่งมะฮุ่งผู้กะมากคือกันแปลกเนาะบ่เคยเห็นก็ได้เห็นอยู่นี่นี่เด้ได้มาเห็นอยู่นี่อันนี้รถซิ่งจะแต่ละเออบางคนก็ลืมวางของก่อนนะเนาะอาเจ๊งน้องอาเจ๊งได้สื่อเราชั่วโมงนี้ทุกคนเอาเงินมาซื้อกับพ่อยอมเด้อแซ่บขนาดนี้พ่อยอมค่ายทาบ่ไลฟ์พอเงินบ่ไลฟ์พอเอาไปกินเฮ้ยเข้าไปในเงินน้องนาราก็เด้อบัดนี้บ้านของน้องอาเจ๊งไปยังไปเอาน้ำป่ะ
อาจเจ๊งแปลวน้ำอันนี้น้องสาวเจ้าปะน้องสาวตัวน้อยน้อยตัวขาวขาวตุยตุยเนาะให้ได้ดิเนาะบึงทรงนี่อันนั้นน้องสายเจ้าปะสิเจ้ามาโดดระบอมาให้นี่มาจากมือละได้หลายมือแล้วปะแม่แหละแม่แหละเป็นลูกของลูกน้องหัวเมื่อไรสิเจ้าสิมาบ้านอ่ะเมื่อไรสิเจ้าสิกลับบ้านอีกจากมืออีกจากมือจังสิกลับเมื่อบ้านเฮาบ่ฮู้ปะโอ้เฮือเจ้าอยู่หลังนั่นแต่ก็คือครอบครัวของพ่อของน้องคนนี้นี่เป็นอ้ายของแม่น้องหัวบางเพื่อนมีของซื้อให้เราแต่ว่าเอาไว้ให้เรากลับบ้านก่อนพี่น้องโอ้มันห้องมันฮักต้นมันฮักต้นมันฮักมันก็เลยออกเป็นง่า3ง่าแต่ก็ยังมีมากอยู่พี่น้องเลยโอเคนะพี่น้องเนาะ EP นี่ก็เสร็จสิ้นจบลงไปแล้วพี่น้องเลย EP การเดินทางของเบาเพื่อนกับน้องๆกับน้องอัศเสงน้องฟาร์มแล้วก็น้องเหมยกิ้งแล้วก็น้องนาร่านะพี่น้องเนาะตอนนี้เพื่อนอยู่ที่ให้ส่วนของน้องนาร่านี่เลยทั้งหลังเพื่อนนี่เป็นเฮือนของน้องนาร่ากระเจ้ากระซิอยู่นี่มาถามความรู้สึกของเมย์กิ้งกันเป็นอะไรมาฮอดแล้วเป็นอะไรเมย์กิ้งมาฮอดแล้วความรู้สึกเมื่อยปะเมื่อยจะว่าสองห้าเมื่อยแล้วห้าเมื่อยแล้วเนาะถึงว่าเส้นทางมันสิเมื่อยสันใดแต่ถ้าเขามาฮอดจุดหมายแล้วก็เขาเศร้าเมื่อยแล้วมันก็สิหายเมื่อยแล้วก็เฮ็ดให้เขาเดินทางต่อไปได้พี่น้องเนาะเมย์กิ้งอยากมาอีกปะเมื่อยกิ้งบ่อยากมาแล้วว่าซั่นพี่น้องยอมแล้วเพิ่นเมื่อยแห้งมันลำบากก็ตอนมาพี่น้องตอนเมื่อเพิ่นว่าน่าจะบ่ปานได้ดอกเพราะว่ามันยากลงภูตอนมาแล้วมันขึ้นภูแล้วอีบวกกับอากาศมันร้อนเฮามาช่วงที่อากาศร้อนแดดร้อนแต่ว่าตอนนี้นี่จากนี้ไปนี่สิบ่เห็นแดดเลยเด้นี่เพราะว่ามันเริ่มบดแล้วเมฆหมอกก็เริ่มออกมาแล้วพี่น้องเริ่มค่ําแล้วแดดบ่เห็นใจเฮาเนาะตอนเฮามาถ้าบ่เป็นแบบนี้บัดตอนเข้ามาฮอดล่ะครับเป็นแบบนี้มืดฟ้ามืดฝนคึมฟ้าคึมฝนอยู่เนาะอ๋อโอเคนะพี่น้องนะเดี๋ยวเพื่อนต้องไปหาเตรียมตัวอาบน้ำอาบในเมียนเครื่องเมียนของหาบ่อนอยู่บ่อนนอนเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินไว้ปั่นแม่ของน้องนาร่ากินแล้วก็ครอบครัวของน้องก่อนนะพี่น้องเนาะเอาไว้เจอกันใน EP ต่อไปสำหรับวันนี้เพื่อนกับน้องๆก็ต้องขอกล่าวครับว่าสบายดีเถอะพี่น้องเด้อสบายดี